สู้กันสักตั้งงานนี้ต้องบอกว่าคุณสรยุทธสุทัศนกินดาพิธีกรข่าวชื่อดังเนี่ยนะครับโกรธมากเดือดมากถึงขนาดบอกว่าเดี๋ยวต้องมาสู้กันสักตั้งหนึ่งแล้วก็ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของความไม่พอใจเนี่ยอย่างหนักหน่วงนะครับอย่างหนักหน่วงเลยทีเดียวอย่างนี้แหละท่านผู้ชมมาทำลายคนอื่นด้วยวิธีความคิดชั่วชั่วแบบนี้ไงท่านผู้ชมช่วยกันสักทีหนึ่งเถอะจริงจริงเห็นแล้วโกรธใช่ไหมต้องไปแล้วถ้าไม่หยุดยั้งนะจะได้ใจไปกันใหญ่ผิดหรือไม่ผิดไม่รู้ไปสู้กันสักตั้งหนึ่งต้องไปใช่ไหมฮะจริงจริงประเด็นเรื่องประมวลกฎหมายมาตราอาญามาตรา112เนี่ยประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการไปร้องทุกข์กล่าวโทษหรือเป็นประเด็นที่ทำให้คนอื่นต้องรับโทษเนี่ยเหมือนเอาไปใส่ร้ายคนอื่นจริงๆนะอันนี้กำลังให้ทีมกฎหมายดูประมวลออกมาให้เห็นเลยก็ลองมาสู้กันสักตั้งหนึ่งท่านผู้ชมฮะคือขออนุญาตใช้คำว่าคุณกำลังหาเรื่องแล้วก็ป้ายสีไปที่ใครต่อใครทั้งที่ผมเนี่ยชัดเจนมากๆเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับสถาบันท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องใช้คำว่าใจบาปหยาบช้าต้องการจะชี้นำความคิดผู้คนให้คิดว่าคนนั้นจะเป็นยังไงอย่างที่คุณคิดแล้วทำเหมือนฉลาดตั้งคำถามด้วยความเคารพเป็นอะไรมากไหมครับใครก็รู้ว่าคุณเจตนายังไงแล้วความเห็นที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันเป็นยังไงมันชัดเจนหลังจากที่มีคนใช้ Facebook รายหนึ่งเนี่ยนะครับเอาโพสต์ของคุณสรยุทธเนี่ยนะครับไปแขวนเอาใช้คำว่านี้ก่อนนะฮะแล้วก็มีคนเนี่ยเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ทิ่มแทงเนี่ยนะครับกันอย่างดุเดือดเลือดพล่านแล้วก็เป็นประเด็นที่เอาไปโยงกับสถาบันอีกก็เลยทำให้คุณสรยุทธเนี่ยนะครับมีความโกรธเป็นอย่างมากถึงขนาดประกาศฟ้องเลยนะครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยFacebook ของคุณสรยุทธเนี่ยนะครับแกไปโพสต์ภาพที่คุณลิซ่านะนักร้องชื่อดังระดับโลกอะนะครับกินนมหนองโพอ่ะคุณผู้ชมครับเห็นแล้วนะพี่เป็นถุงๆอ่ะที่เราเคยกินกันมาสมัยเด็กๆอ่ะนะโด่งดังมากอร่อยมากคุณผู้ชมครับแล้วคุณสรยุทธก็บอกว่าเป็นบุญของนมหนองโพแล้วหลังจากนั้นก็มีคนใช้ Facebook รายหนึ่งแชร์ออกไปแล้วก็พิมพ์ข้อความว่าด้วยความเคารพครับเป็นอะไรมากไหมครับพร้อมกับแท็กไปที่เพจกรรมกรข่าวก็คือเอาจริงๆมันก็เป็นประโยคแซะนั่นแหละด้วยความเคารพครับเป็นอะไรมากไหมครับนะคุณสรยุทธบอกแค่ว่าเป็นบุญของนมหนองโพคล้ายๆกับว่าโอ้โหมีศิลปินระดับโลกมาช่วยโปรโมทแบบนี้มันก็จะยิ่งดังไงนะก็จะยิ่งดังแล้ว Facebook นี้ก็มาถามในเชิงแบบนะก็ว่างตามตรงมันก็คือแซะนั่นแหละคุณสรยุทธบอกว่าขณะนี้ตนเองกำลังดำเนินการด้วยกฎหมายอยากถามคนเริ่มต้นคิดว่าเป็นอะไรจิตใจต่ำช้าจริงๆคิดว่าคนอื่นจะทำอะไรแบบคุณคิดกลายเป็นว่าจะล่าแม่มดตนขอยืนยันจุดยืนชัดเจนไม่มีประเด็นที่คุณกล่าวหาตนแบบนี้แน่นอนฉะนั้นว่ากันด้วยกฎหมายเวลานำเสนอข่าวก็บอกที่มาที่ไปของการผลิตนมหนองโพแบบนี้แหละที่ทำลายคนอื่นความคิดชั่วๆเห็นไหมครับผมถึงบอกว่าคุณสรยุทธโกรธความคิดชั่วๆเห็นแล้วโกรธผิดหรือไม่ผิดสู้กันสักตั้งผมกำลังให้ทีมกฎหมายดำเนินการขออนุญาตเช็คคำว่าคุณกำลังกล่าวหาและไปใส่ร้ายป้ายสีใครต่อใครทั้งที่ผมชัดเจนมากๆเรื่องสถาบันอันนี้ต้องใช้คำว่าใจหยาบช้าต้องการชี้นำความคิดผู้คนทำเหมือนฉลาดแล้วตั้งคำถามใครก็ดูออกว่าคุณน่ะมีเจตนาอย่างไรครับหลายเดือนที่ผ่านมามีคุณผู้ชมสังเกตเห็นแล้วก็ทักเข้ามาเยอะเลยครับว่ารูปร่างหน้าตาผมเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนนะครับแน่นอนครับผมน้ำหนักลงผิวพรรณผ่องใสแจ่มใสขึ้นมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจนี่เลยครับ Easy Coffee ที่ผมแนะนำมาโดยตลอดนะครับปกติราคา590บาทนะครับแต่เราจัดโปรโมชั่นมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้กล่องละ390บาทด้านในมี10ซองเดี๋ยวผมจะเล่าสรรพคุณของมันให้ฟังนะครับหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาทั้งในคอมเมนต์นะครับหรือจะเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ที่อยู่ด้านล่างนะครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า YouTube กดเข้าไปในลิงก์ไลน์เลยบอกว่าสนใจหรือเข้าไปในอินบ็อกซ์กล่องข้อความเพจ Easy New Easy ยุคนหรือว่า Normal ยุคนนะครับโดยเฉพาะ Normal ยุคนกับ Easy ยุคนเนี่ยนะครับทักเข้าไปเลยจะมีทีมงานประจำการอยู่ที่นั่นก็สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับกล่องละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับจัดโปรมาตั้งแต่วันแรกนะครับที่เปิดจำหน่ายน่าจะโอ้หลายเดือนมาแล้วนะครับหลายเดือนมาแล้ว590ขายแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับ1ชุดมี10ซองนะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับผมกินกาแฟมาตลอดแล้วก็อยากที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อสักประมาณ
6-7-8 เดือนประมาณนี้นะฮะผมก็จำตัวเลขเน็ตๆไม่ได้หลังจากนั้นผมก็เริ่มควบคุมอาหารนะคุณผู้ชมควบคุมอาหารไม่ได้ออกกำลังกายเลยนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็พยายามหาตัวช่วยก็ไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะครับบอกว่าอยากจะได้กาแฟเป็นของตนเองก็เลยเป็นที่มานี่ฮะ Easy Coffee Easy Coffee เลยนะครับทำเล่นไม่จกตาทำจริงๆจังๆไม่ได้ขายประเดียวประดาวไม่ได้กินประเดียวประดาวเท่านั้นนะครับกะว่าจะเป็นของยุคคนออกแบบมาแบบฉบับเนี่ยคนหนุ่มอายุ30กว่าปีกำลังจะก้าวเข้าสู่วัย40นะครับเอาแบบไหนเหมาะดีเขาก็บอกว่าผมเป็นคนใช้พลังงานเยอะคิดเยอะทำงานเยอะนอนก็นอนไม่ได้นอนน้อยนะครับเพียงแต่ว่ามันก็ต้องช่วยเติมพลังกันสักหน่อยแล้วก็อยากจะลดน้ำหนักใช่ไหมอยากจะควบคุมเพราะผมควบคุมอาหารด้วยไม่ได้กินแต่นี้อย่างเดียวนะฮะก็เลย1ก่อนนะกาแฟต้องดีก่อนก็คือกาแฟอาราบิก้า2ไม่มีน้ำตาลนะไม่มีแป้งไม่มีไขมันแล้วเหมาะกับคนที่แพ้นมอีกต่างหากแต่ถ้าคุณผู้ชมชอบหวานชอบครีมชอบทานผสมรสผลไม้คุณผู้ชมก็เอาไปเติมได้เพิ่มเติมเพราะอะไรครับเพราะอย่างที่ผมบอกไงว่ากาแฟนี้มันต้องเป็นตัวช่วยในการควบคุมน้ำหนักของผมและผมก็ทำให้เห็นแล้วตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาและผมยังคงอยู่ในเส้นทางนะครับที่จะเดินหน้าไปสู่น้ำหนักที่น้อยกว่านี้และร่างกายที่สมบูรณ์กว่านี้ผมก็ยังคงต้องดื่มกาแฟนี้อย่างต่อเนื่อง Easy Coffee นะครับทีนี้มาดูเรื่องของวิตามินนะเป็นคนข่าวใช้ความคิดใช้สายตาใช้มันสมองใช้พละกำลังภายในสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะบำรุงสายตาบำรุงระบบประสาทบำรุงสมองบำรุงระบบโลหิตนะครับครอบจักรวาลเลยทีเดียวสำหรับคนโดยเฉพาะที่ต้องใช้พลังในการทำงานเสริมสร้างแล้วก็ดูแลสุขภาพเนี่ยฮะก็จะมีวิตามิน A วิตามิน B5 แล้วก็วิตามิน B12 เห็นไหมฮะผู้ชมครับอันนี้ส่วนที่1 นะคือหลังจากที่ดูแลไม่ให้อ้วนละไม่ให้อ้วนละเริ่มเติมวิตามินเข้าไปทีนี้วิตามินผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่ายังไม่พอสำหรับคนสมัยนี้มันต้องมีตัวช่วยเพราะว่าโอ้โหสภาพแวดล้อมคุณผู้ชมทุกวันนี้ดูนะฮะเรื่องฝุ่นพิษเรื่องของมลภาวะอะไรต่างๆนานาก็ไปเอาราชาเห็ดสมุนไพรเลยฮะคุณผู้ชมครับคงไม่ต้องบรรยายสรรพคุณนะฮะตัวแรกที่นำมาก่อนเลยถังเช่าโอ้อันนี้ขึ้นชื่อลือชาอยู่แล้วเห็ดลิ้นเจอเห็ดมายาบุชิตาเกะเห็ดชิตาเกะเห็ดไมตาเกะเห็นไหมฮะนี่ราชาเห็ดทั้งหลายเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่เลือกซื้อกาแฟที่จะเป็นดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินสมุนไพรแล้วก็ช่วยควบคุมน้ำหนักเนี่ยนะครับผมยุคนคนข่าวเนี่ยนะครับยุคนชนข่าวนะพิสูจน์แล้วด้วยตนเองเพราะเริ่มออกแบบเองตั้งแต่ต้นนะเอาตัวเองนี่แหละเอามุมมองตัวเองเอาร่างกายตัวเองนี่แหละครับไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นมันจึงออกแบบมาเป็นแบบนี้เห็นไหมนะผ่านอย.อย.ตรวจสอบอะไรทุกอย่างหมดแล้วนะครับนี่คือ Easy Coffee ปกตินะครับกล่องละ590แต่ทำโปรโมชั่นมาตั้งแต่วันแรกเลย390 1กล่องมี10ซองนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจพี่ก็ว่าสนใจเข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube หรือคุณผู้ชมเข้าไปในลิงก์ไลน์ครับด้านล่างอยู่ใน Facebook หรือว่า YouTube ก็ตามแต่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้บอกว่าสนใจหรือในอินบ็อกซ์ของข้อความเพจ Normal ยุคน Easy ยุคนหรือแม้กระทั่ง Easy New นะครับผมยุคนพิสูจน์แล้วอันนี้ผมก็ทานมาได้สักประมาณน่าจะเกิน5 6 7เดือนประมาณนี้นะครับแล้วมันก็ส่งผลต่อรูปร่างนะที่คุณผู้ชมเห็นผมยุคนเนี่ยนะครับคนถามมาเยอะนะฮะอันดับแรกผมควบคุมอาหารแน่นอนนะครับควบคุมอาหารปรับพฤติกรรมการกินของตนเองอันดับที่2นะก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับอันดับที่3หาตัวช่วยแหละครับตัวช่วยของผมหนึ่งในนั้นก็คือนี่เลยครับกาแฟ Easy Coffee ที่ออกแบบเองกับผู้เชี่ยวชาญแล้วก็กล้าการันตีนะครับเพราะว่าทานมาเป็นระยะเวลากว่านี่แหละผมก็ไม่ได้นับนะแต่ผมก็ดูจากความเปลี่ยนแปลงคือปกติดูจากความเปลี่ยนแปลงดูด้วยตัวเองเนี่ยก็เห็นพอสมควรชั่งน้ำหนักก็เห็นพอสมควรละแต่ว่าพอไปเจอคุณผู้ชมนะครับทั้งเจอเนี่ยตามสถานที่ต่างๆที่พบเจอกันก็ทักบอกว่าโหนะครับหรือเจอตามหน้าจอโทรทัศน์นะครับคนก็ทักหรือเจอผ่านทางช่องทางเนี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube ก็ทักกันมาตลอดนะครับสุขภาพร่างกายนอกเหนือจากผิวพรรณหน้าตาที่ผ่องใสรูปร่างที่ลดลงแล้วเนี่ยนะครับภายในเนี่ยมันดีมากนอนหลับพักผ่อนได้อย่างเพียงพอผมจึงเลือกค้นหาผลิตภัณฑ์เพราะว่าเราใช้อยู่แล้วไงเราดื่มกาแฟทุกวันนะซื้อกาแฟเจ้าดังๆกันแหละครับดื่มทุกวันแล้วมันรู้สึกว่าโอ้โหมันทิ้งไปทุกวันไม่ได้อะไรเลยนะครับหมดเงินหมดทองเดือนแล้วก็หลายพันบาทนะครับก็เลยอ่ะงั้นเริ่มนับหนึ่งดีกว่าเราก็อยู่ในวงการที่รู้จักกับผู้เชี่ยวชาญเยอะๆอยู่แล้วนะครับก็มาศึกษาหาความรู้จนเป็นที่มานี่แหละครับ
และเนี่ยนะครับรูปร่างหน้าตาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปส่วนหนึ่งเกิดมาจาก Easy Coffee แช่แน่นอนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องควบคุมพฤติกรรมการกินนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะ Easy Coffee นะครับกาแฟที่ผมยุคนเลือกแล้วกับผู้เชี่ยวชาญกล่องละแค่เพียง390บาทนะครับสนใจพิมพ์สนใจเข้ามาทั้ง Inbox Link Line หรือ Comment ก็จะมีทีมงานไปตอบรับผมขอบคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์กาแฟของเรานะครับเพราะว่าเราเป็นองค์กรข่าวเล็กๆที่เป็นปากเสียงให้กับชาวบ้านให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับก็ต้องหารายได้เอามาจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานเลี้ยงลูกน้องลูกจ้างอะไรต่างๆก็เหมือนองค์กรที่ตั้งขึ้นมานะครับต้องมีรายได้เข้ามาไม่งั้นเราก็ไม่สามารถที่จะดูแลชีวิตคนอื่นได้ซึ่งสาระสำคัญที่เราอยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้ก็คือการสนับสนุนและการยอมรับของคุณผู้ชมเราก็รับปากนะครับว่าจะเป็นสื่อปากเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนตลอดไปขอบพระคุณครับ